สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ในโน้ตบุ๊กจากฮาร์ดดิสก์ธรรมดาให้เป็น SSD วิธีการแกะเนี่ยในคู่มือของโน้ตบุ๊กแต่ละรุ่นเนี่ยอาจจะมีบอกครับอย่างในเดลมันมีบอกละเอียดเลยว่าเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนไปพร้อมๆกันครับนี่คือโน้ตบุ๊กเดลครับจากคู่มือที่ผมอ่านมาเนี่ยมันจะต้องคลายน็อตตรงนี้1ตัวครับแล้วก็ถึงจะถอดตัวถาดนี้ได้เราจะใส่ SSD ลงไปแทนOptical Disc นะครับหรือดิสก์ DVDเราก็มาเริ่มคลายน็อตตรงนี้ก่อนเลยน็อตออกมาแล้วครับหลังจากคลายน็อต2ตัวตรงนี้กับตรงนี้ออกมาแล้วดิสก์ DVD นี้ก็จะดึงออกได้เลยเห็นไหมครับตัว DVD Bay ด้านหลังเป็นแบบนี้ครับเราต้องดูมุมนี้ไว้ให้ดีนะครับเพราะว่ามุมนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใส่เข้าไปให้เหมือนเดิมตรงนี้เป็นช่องเสียบของเขาครับเราจะต้องใส่เข้าไปให้เหมือนเดิมเราเอาออกมาแบบนี้เราก็ต้องยัดเข้าไปแบบนี้ครับตรงนี้เป็นฝาที่ปิด DVD ของเก่าฮะก็แงะออกมาก่อนเดี๋ยวเราจะไปใส่กับตัว Optical Bay อันใหม่ครับส่วนอันนี้ครับอันนี้คือ Optical Bay อันใหม่ที่เราจะมาใช้แทนอันเก่านะครับหน้าตาก็เป็นประมาณนี้ด้านหลังมันจะคล้ายกันเลยนี่นะครับก็ขันน็อตเข้าไปให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันแล้วและไอ้ตรงด้านข้างของมันเนี่ยผมก็เอามาใส่แล้วด้วยนี้ผมก็จะใส่ตัว SSD เข้าไปแทนนะครับตัว SSD ที่ผมเลือกใช้เนี่ยก็เป็นยี่ห้อนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตามเคี่ยวของมันเลยครับแล้วมันก็จะมีน็อตมาให้4ตัวนะครับในตัวเบย์เนี่ยน็อต4ตัวนี้เราก็ไขเข้าไปใน4รูนี้เพื่อยืดให้ฮาร์ดดิสก์มันไม่ขยับไปไหนนะครับทีนี้เราก็จะใส่เข้าไปวิธีใส่ก็เป็นวิธีเดียวกันกับตอนที่เราถอดออกมาครับก็คือถอดมาไงก็ใส่เข้าไปอย่างนั้นนะครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ไขน็อตที่2ตัวตรงนี้นะครับยึดน็อตลงไปเท่านี้ก็เรียบร้อยครับเป็นการติดตั้งฮาร์ดดิสก์ SSD เข้าไปแทนช่อง DVD นะครับโดยใช้ DVD Bay ที่การทำก็ไม่ยากครับเป็นประมาณนี้ครับที่เหลือก็เป็นขั้นตอนของการไมเกรดนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนไมเกรดเลยครับต่อมามาสู่ขั้นตอนของการไมเกรดนะครับส่วนโปรแกรมที่ผมใช้ก็คือโปรแกรม Mini 2 Partition Wizard ตัวนี้ครับเปิดขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมันก็มองเห็นไดร์ฟที่เราเพิ่งลงไปตรงนี้แล้วนะครับขั้นตอนการไมเกรดเนี่ยใน YouTube ก็มีคนอื่นทำมาเยอะนะครับลองดูภาพอาจจะดีกว่าของผมนะครับของผมภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลือก Migrate OS to SSD HD Wizard ตรงนี้ครับเลือกเสร็จปุ๊บไปที่อันนี้คำสั่ง B Next แล้วก็มาเลือกที่ฮาร์ดดิสก์ที่เราต้องการแล้วก็กด Next อีกทีหนึ่งกด Finish หลังจากนั้นก็กด Apply พอกด Apply เสร็จปุ๊บก็กด Yes นี่ก็คอยครับมันจะเรียกให้รีสตาร์ทแล้วก็เลือกรีสตาร์ท now เลยแล้วก็คอยครับ
เดี๋ยวเราจะลามกันไปด้วยการบูตด้วย SSD ครับ